สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Hub Property ค่ะและเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะเราก็ยังอยู่กันที่เมืองพัทยานั่นเองแต่ว่าสัปดาห์นี้นะสต็อปจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองพัทยานะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้สนับสนุนรายการกันก่อนดีกว่าค่ะภายใต้เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิยังมีพลังที่ซ่อนอยู่พลังแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะฟูลไฮบริดผสานการทำงานร่วมกันสู่สมรรถนะที่เหนือความคาดหมาย CAMP A New Era of Prestige ฉลองยอดขาย Toyota Hybrid 5ล้านคันทั่วโลกรับบัตรกำนัน Toyota 50,000 บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้และในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับท่านทวิชัยสว่างวงค่ะประธานสภาเมืองพัทยาอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะท็อปก็อยากจะ เรียนถามท่านนะคะว่าอย่างตัวท็อปเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนแหละที่เป็นแฟนคลับนะของเมืองพัทยาเพราะว่ามาเที่ยวบ่อยมากนะคะแล้วก็เลยอยากจะทราบว่าณปัจจุบันนี้ค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยก็ชาวต่างชาติเนี่ยของเมืองพัทยาทั้งที่มีอยู่แล้วก็ในปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะจริงๆเมืองพัทยาโตขึ้นมาแล้วถ้าหลักธรรมชาติก็ชายทะเลฮะจริงๆสมัยก่อนเราเคยพูดว่าเมืองพัทยาโตขึ้นด้วยซีแซนซันสวิตขึ้นด้วย SC ตัวตรงนี้นะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบแล้วก็ภายในประเทศก็มาเยี่ยมเยียนเมืองพัทยาเรามากมายโดยเฉพาะกิจการต่างๆที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดตั้งแต่อดีตนะครับก็มีอย่างอากาซ่าที่เพนนี่หรือเราเรียกมุมนึงกระเทยโชว์อะไรงั้นนะครับซึ่งเป็นที่ชมชอบของต่างชาติมากแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาการก็มากขึ้นอย่างปราสาทสัจธรรมนะครับซึ่งเป็นสวนไว้เป็นสิ่งที่เราที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่องของแกะสลักต่างๆที่สวยงามมากในเมืองพัทยานะครับแล้วก็มีตลาดน้ำสี่ภาคซึ่งสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจำลองตลาดน้ำต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองต่างชาติรู้สึกชมชอบมากเพราะมันเข้าไปมันก็สัมผัสธรรมชาติชีวิตแบบไทยๆหรือการจำหน่ายสินค้าต่างๆแบบชาวบ้านซึ่งตรงนี้เป็นท่าการอย่างหนึ่งของเมืองพัทยาของเราแต่ในตัวเมืองพัทยาของเรานะครับเราก็ยังมีห้างใหญ่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเซ็นทรัลนะครับที่สร้างขึ้นในชายหาดของเรานั้นก็ติดระดับเอเชียนะครับซึ่งต่างชาติเองก็ไปช้อปปิ้งกันไปดูกันซึ่งมีพร้อมทุกอย่างแล้วครับแล้วในแต่ละปีเราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งจัดโดยของเอกชนบ้างทางเมืองร่วมกับเอกชนบ้างเราก็ใช้สถานที่ตรงนั้นจัดกันจัดการตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่กิจกรรมของเมืองพัทยาแล้วก็ให้แสดงถึงว่าพัฒนาการของเมืองพัทยาเราไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็เมืองพัทยาตอนนี้นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการจัดระเบียบสังคมของเมืองได้อย่างดีเยี่ยมมากไม่ทราบว่าทางผู้บริหารเมืองค่ะมีแผนการหรือว่านโยบายการบริหารงานยังไงให้เมืองพัทยาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตคะครับในส่วนตรงนี้เองฝ่ายบริหารเองนะครับโดยเฉพาะท่านอิทธิพลคุณปลื้มซึ่งเป็นนายกเมืองพัทยาในปัจจุบันซึ่งเป็นคนหนุ่มนะครับท่านก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นที่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับเราพยายามมุ่งมั่นว่าเมืองพัทยาของเรานั้นจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดระดับโลกหรือจะเทียบเคียงนักท่องหรือประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่สูงนะครับอาจจะเช่นทางฝรั่งเศสจะเป็นเมืองนิสเมืองคานหรือทางอเมริกาของนักเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับเช่นฮาวายเราก็พยายามพัฒนาการตรงนี้ให้มันดีขึ้นโดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำนะครับว่า1เรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเรื่องของจราจรนะครับเรื่องสาธารณพื้นฐานทั้งหมดพยายามที่จะสานแล้วเกิดขึ้นให้ได้ในเมืองเวียของเราเพื่อที่จะเซิร์ฟหรือบริการให้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติและภายในของเมืองพัทยาเราได้ความสะดวกสบายด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองพัทยากันไปแล้วพอสมควรนะคะสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเมืองพัทยากันอีกค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ต้องนำเทรนด์อยู่เสมอค่ะทุกอย่างที่ยอมเลือกใช้เนี่ยต้องดูล้ำสมัยในทุกรายละเอียดสไตล์ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออมเลือก Prius TRD Sportivo ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นล้ำสมัยและฉูดเฉียวในทุกมุมมองออมเลือกเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำสิ่งดีๆให้กับโลกของเรา
ใหม่ Prius TRD Sport Tivo นำทุกเทรนด์ล้ำกับอีกขั้นของยนต์กรรมอัจฉริยะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่วงสัมภาษณ์พิเศษนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะซอฟก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณโซเนียพันจาบีค่ะ CEO of Sona Sand Resort ที่จะให้ข้อมูลดีๆกับเราเกี่ยวกับโครงการนี้กันค่ะอยากให้คุณโซเนียช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามันดูสวยมากเลยมีอะไรจุดเป็นจุดขายมั้งคะconcept of Savannah is very unique because we have it's a very resort style project. We have we are the only project in Pattaya to have the lazy river. We have the three tiers, the three levels of pools. It's a high rise. We have three high rise buildings with infinity pools on the 27th floor. We have a shaft going directly to the 26th floor for the penthouses. And as you see, the area is really big. We have all kinds of facilities for children. For adult, we have spas, we have alfresco dining, we have parks, we have barbecue areas. So it's a pretty busy resort. It's a copy of Sentara Grand Mirage. I'm sure the people who like Sentara Grand Mirage, they will love it here. We also have very good promotions in June. We have promotions of 999. So I'm sure everybody will try to grab this opportunity. Savannah Sands.โปรโมชั่นพิเศษห้องสตูดิโอราคา 999,000 บาทลงทะเบียนเพื่อจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ savannahsands.com หรือโทร091-587-0952ราคานี้มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะสยบทุกความท้าทายขีดสุดแห่งพลังความแรงสไตล์สปอร์ตกับ7 Wonder Speed ทุกองศาคือความร้าวใจสปอร์ตทุกสายตาแรงอย่างมีสไตล์ Corolla Altis TRD Sportivo ใหม่ซื้อ Altis เลือกรับฟรีบัตรกำนันมูลค่าสูงสุด 82,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน4ปีพร้อมประกันภัยชั้น1 GOA วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้Hello sir, welcome to Ocean Residential Property. How can I help you? I saw the signs out there and I'm interested in investing in Pattaya here. Can you help me out? We guarantee you that we can give you the best price in Pattaya. Very good. At Ocean Residential Property เปิดมาประมาณ2ปีกว่าค่ะ เริ่มจากเป็นบริษัทเล็กๆ เราซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยความชอบทีนี้เราเริ่มซื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งเรามาเปิดในโลเคชันนี้ให้เป็นในลักษณะของการรีเซลคือขายต่อค่ะในลักษณะของเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักลงทุนปกติลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มาซื้อไว้เป็นบ้านที่สองนะคะก็ถ้าไม่อยู่มาฝากเราเช่าได้เลยค่ะเราดูแลให้ตั้งแต่ค่าเช่าทำความสะอาดรวมไปถึงถ้าฝากขายเราก็รับนะคะแต่ในกรณีนี้เราจะรับเฉพาะพอลูกค้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปกับเราคือเรามีบริษัท Ocean Residential Service นะคะเป็นบริษัทลูกของเราที่ดูแลตกแต่งเกี่ยวกับผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์แอร์คอนทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เดคอเรชั่นถึงรีโนเวชั่นเลยอะค่ะก็คือตั้งแต่ต้นจนจบคือลูกค้าสบายใจได้เลยสามารถซื้อห้องแล้วเข้าอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เองอะไรประมาณนั้นค่ะเราสะสมประสบการณ์มาพอสมควรแล้วนะคะคือตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะมีโปรเจกต์ของเราเองซึ่งเป็นไฮไรส์นะคะภายในปีนี้แน่นอนค่ะเชิญรับส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษจาก Ocean Residential Property ได้ที่บูธเมกะบางนา 17-27 มิถุนายนเชิญพบกันที่บูธนะคะภายใต้เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิยังมีพลังที่ซ่อนอยู่พลังแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะฟูไฮบริดผสานการทำงานร่วมกันสู่สมรรถนะที่เหนือความคาดหมาย CAM A New Era of Prestigeฉลองยอดขาย Toyota Hybrid 5ล้านคันทั่วโลกรับบัตรกำนัน Toyota 50,000 บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้การแข่งขัน Lexus Golf Tournament 2013ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่10
เดินทางมาถึงสนามที่2แล้วณสนามเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟซิตี้กิจกรรม Exclusive ตามแบบฉบับการดูแลลูกค้าของ Lexus เพื่อลูกค้าผู้ทรงเกียรตินับเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมภายใต้ Lexus Club ซึ่งเริ่มจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2547นำโดยผู้บริหารระดับสูงอาทิคุณสิทธชัยจีระธัญญาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดคุณสุรภูมิอุดมวงศ์ผู้อำนวยการฝ่าย Lexus Group บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมาร่วมสังสรรค์และแสดงความยินดีกับเหล่าสมาชิกนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากเหล่านักกอล์ฟลูกค้า Lexus ระดับ VIP เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งพร้อมด้วย2โปรสาวคนดังโค้ชอมนการผลชีวินและสเตฟานีอูแก้วมาร่วมทำกิจกรรมกับเหล่าบรรดานักกอล์ฟในครั้งนี้งานในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรม Lexus Golf Tournament ประจำปี2556ซึ่งเราจัดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปีที่10แล้วนะครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่2แล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะจัดปีนี้ทั้งหมดรวมกัน5สนามเพื่อคัดเลือกแชมป์ทั้งหมด3อันดับนะครับเพื่อไปแข่งขันกันในรอบสุดท้ายแล้วก็จะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมงาน Thailand Golf Championship ในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้แชมป์ Overall Gloss ตกเป็นของคุณประสิทธิ์แสงอำนาจม้ามืดสวิง1อันเดอร์พาร์70คว้าแชมป์ไปครองในขณะที่คุณวรเกียรติสุจิวะโรดมคุณเจษดาโสพลพนิษฐ์ยังพิชิตและคุณพรศักดิ์สินทองพร้อมใจกันคว้าแชมป์ไฟเอบีและซีตามลำดับในศึก Lexus Golf Tournament 2013สนามที่2ณ The Royal James Golf City แหมสัปดาห์นี้นะเราก็มีโครงการดีๆน่าสนใจเกือบทุกโครงการเลยนะคะแต่ว่าเวลาของสต็อปและรายการท็อปพาร์ตี้ก็หมดลงแล้วล่ะค่ะไว้พบกับสิ่งดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะToyota Motor ประเทศไทยจำกัดได้จัดกิจกรรม VOS Have It All Dry It Now ในวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมาณเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น1โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมที่ทาง Toyota จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสยนต์กรรมที่ตอบสนองครบทุกไลฟ์สไตล์กับโลกใหม่ของการเดินทางสำหรับกิจกรรม VOS Have It All Dry It Now ภายในงานนั้นก็ได้มีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลที่ทาง Toyota จัดมาถึง3แบบเลยทีเดียวด้วยกิจกรรมแรกครับลุ้นเป็นเจ้าของรถ VOS โดยการร่วมกิจกรรมนี้เป็นการเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนในงานได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีในการไขกุญแจรถ VOS 1.5J Automatic ด้วยแจกจำนวน2รางวัลรางวัลละ 589,000 บาทส่วนกิจกรรมที่2ครับขับแล้วอิ่มคือเป็นการเปิดให้ผู้สนใจร่วมทดลองขับ VOS ใหม่ที่โชว์รูมทั่วประเทศในวันที่ 15-16 มิถุนายนที่เพิ่งจบไปนั้นโดยจะได้รับบัตรกำนัน MK Less ตลองมูลค่า300บาททันทีและกิจกรรมที่3ครับจองพร้อมช็อปฟรีโดยผู้ที่จอง VOS ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศสามารถที่จะลุ้นรับบัตรกำนันช้อปปิ้งฟรีที่ Big C มูลค่า 10,000 บาทจำนวน100รางวัลสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทาง Toyota แม้จะจบไปแล้วแต่สำหรับท่านใดที่สนใจยังสามารถร่วมเปิดประสบการณ์ได้กับโชว์รูม Toyota ทั่วประเทศ